ึ่งพอมาเจอในประเทศไม่ใช่ที่ลำบากมันก็พยายามนะหมายว่าคนดูคือตอนนี้คือทุกคนเข้าใจว่าเออเนี่ยเราแบบไม่ทำความรู้จักกันอะไรเงี้ยแต่คือแค่การช่วยกันเชื่อว่าช่วยกันเรื่องนี้บอกอะบางทีแบบภาพที่แบบออกไปมันไม่ใช่อย่างนั้นก็ใช่ไงแบบออกบางช็อตตอนที่เราแบบไม่ตั้งใจให้เป็นอย่างนั้นนะคือก็อยากจะบอกว่าไม่ใช่สบายใจว่าทุกคนโอเคไม่มีอะไรกันแน่นอนแล้วพวกเราจะทำให้ดีขึ้นใช่ไหมใช่ด้วยวิธีอะไรล่ะต้องบอกกับครูปุ้มเนี่ยก็เหมือนเดิมก็เหมือนเดิมเป็นธรรมชาติแต่ว่าแบ่งเวลาให้มันดีขึ้นเหมือนการติดต้องทำแล้วไงคือห้ามนอนต่อไปเฮ้ยก็ไม่เกี่ยวคือตกใจไม่ได้ไม่ได้มันแบบถ้ามันเหมือนกับนะตื่นตอนเช้ามาวิ่งนะไม่มีทางที่ตอนซ้อมอยู่จะไม่นอนใช่หรือแบบก็ไม่มีแรงประเด็นเนี่ยบอกว่าแบบคือเราไม่สามารถจะฟิกซ์ไว้แล้วว่าวันอังคารหลังคลาสนี้ต้องไปก็ไม่คือไม่จำเป็นอย่างนั้นแต่ก่อนนอนขอให้รวมกันแบบช่วยกันแบบไม่พอแล้วพี่เอาจริงนะคืนนี้เลยก็ได้มองมาไม่มีทางพอให้นอนก็เราทำให้เราทำได้ไงตอนเช้าอะไรเงี้ยคือตอนเช้าถ้าแบบทุกคนก็แบบเสียงไม่มาหรือแบบมันหลายประเด็นที่แบบไม่คืออย่างนั้นก็ทำคือเรื่องนอนเขาก็ว่าอีกว่าเราแมทีบางครั้งก็ได้อยากนอนแต่คือแบบนั่งอยู่เฉยมันก็แบบเราต้องยืนไม่คือเราทำได้แค่ไหนก็ทำแค่นั้นแหละใช่แต่ว่าเครียดที่สำคัญก็คือก่อนนอนต้องมาเรียนแบบใช่ประเด็นหลักคือแบบว่าเฮ้ยต้องเป็นนี้ทุกวันนะหรืออะไรอย่างงี้ทุกวันแค่แบบให้รู้เอ้ยเราทำเต็มที่แล้วอะไรเงี้ยพอที่จะทำได้นะตอนนั้นก็คือเรียกรวมกันได้เออก็คือแบบถ้าว่าแบบมันเหนื่อยจริงก็ต้องนอนนะใช่ป่ะคนก็ไม่นอนเลยปิดธรรมชาติทำอะไรก็ได้ได้กินด้วยนะแต่ไม่มีใครเหมือนแต่คนเรายังคิดเลยแต่คนเนาะมองพี่กีมองแก๊ปมองตั้มมองตัวเองมองพี่โรมองกีมองพี่โก้มองพี่กีไม่เหมือนกันเลยเราก็เลยพยายามเป็นขนาดนี้อ่ะนี่เจ๋งแล้วนะแต่คือแต่ละคนใช่ป่ะชัดมากชัดแบบเรายืนมองกันแต่ทำยังไงดีนะเราก็พยายามยังไงก็พยายามนะคือเหมือนด้วยแบบพี่กีเหมือนพี่กีทัดอย่างเงี้ยยามแมวเหมือนมองคนนอกมองว่าแบบอยู่ด้วยกันมาก่อนยังไงใช่ก็แบบรู้สึกว่าอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยแล้วเราแบบมันก็เหลือไปหมดก็เหลือรอไปคนเดียวที่แบบเป็นผู้ชายแบบหน่อมแนมอ่ะใช่ใช่แล้วแบบรู้สึกว่าคนมองก็แบบเฮ้ยคงอยู่ไม่ได้หรอกเขาอยู่ไม่ได้หรอกอะไรแต่จริงแล้วเราสบายใจมากอ่ะก็มาสัมผัสได้ป่ะล่ะเออก็แบบเราไม่ปิดอะไรเลยอ่ะเออไม่คือตั้งแต่หลังจากตอนนั้นก็รู้สึกไม่มีอะไรเลยอะไรมันก็ดีขึ้นดีมากๆจากเมื่อก่อนพูดจริงก็บางกับรอนแบบแทบยังไม่ได้คุยกันเลยนะปั๊มกับเราแค่คุยปั๊มกับพูดปั๊มกับพี่พูดก็แกล้งพวกเราตลอดเออแค่จิ้มพุงไม่มันก็แค่เอ้ยแต่ก็จริงๆมันก็แค่แกล้งเดียวไม่ได้มันก็ยังไม่ได้พูดอะไรเยอะแยะแต่ก็คือพูดดิแกล้งอย่างเดียวอย่างเมื่อกี้เราพูดกับปั๊มแบบเออพูดอะไรพูดด้วยนะเล่นด้วยแต่แบบปั๊มอ้าวอะไรวะเออนะเออช่างมาเถอะอ้าวจังเพลงจริงประเด็นฉะรักแฟนก็ก็ถ้าเมื่อหลังมีอะไรอยากจะพูดก็แบบพูดได้เลยไม่ต้องก็คิดว่าเราแต่ตอนแรกก็ไม่กล้าพูดเลยแบบอึดอัดมากอ่ะจนแบบเฮ้ยแต่พอแบบตอนนี้ได้พูดอ้าวก็เวลาแบบทำไมกูถึงบอกว่าคุยกับปังไม่รู้เรื่องรู้เรื่องแต่คือบางครั้งแบบฟังอย่างนี้อยู่อ่ะเขาฟังอย่างนี้อยู่แล้วคุยเขาจะรู้เรื่องไหมล่ะคุยไปพิษตัวเลยแบบแล้วก็หันมองก็นะเขาไม่ได้ยินอ่ะไม่ใช่เขาได้ยินแต่เขาไม่ฟังเลยต้องดูความพร้อมด้วยไม่ใช่แค่ไปคุยด้วยถ้าพูดเขาก็ไม่ค่อยรู้เรื่องคุยไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วอ่ะคนที่เราพูดหดร้อนอยู่คนเดียวอะอะไรอะไรอะไรเออไอเนี่ยพูดอยู่คนเดียวคนเดียวต้องพูดเลยแต่อะไรเนาะหมดเลยไม่ใช่เราต้องพูดคนเดียวนะเราเป็นคนชอบพูดคนเดียวอะเออพูดนี่ของเราคนนี้ก็แบบบ่นนู้นบ่นนี่แต่ถ้าอย่างเงี้ยรู้สึกตัวว่าเราแบบว่าพูดคือไม่ใช่มันรู้สึกแต่แรกเนี้ยคือเราพูดได้ไงแต่ถ้าเกิดแบบว่าไปแบบด้วยบรรยากาศหรืออะไรอย่างเงี้ยเออมันแล้วแต่จังหวะจริงๆอ่ะก็ไม่มีอะไรก็เหมือนว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยออกไปข้างนอกอ่ะเกิดเราเบื่อเราไม่ต้องการไม่ต้องการพี่ปุ๊กกับเราต้องทำอะไรหันครึ่งคือสิ่งที่ต้องทำไงพี่เขาคือให้เขาถามมาแต่พี่เบื่อไม่อยากจะตอบแต่พี่ก็ต้องตอบถ้าออกไปข้างนอกก็ต้องเจออ่ะไม่แต่มันไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นนะเราก็ไม่ได้ไปทำอะไรผิดไม่ใช่ที่ครูการบอกอ่ะคือตอนนั้นที่คุกไปถามพี่อ่ะกิ๊งก็นั่งอยู่กิ๊งก็ทำไมพี่ไม่ตอบตอนไหนตอนที่คุกไปถามกับคุมาอยู่อ่ะพี่ที่ถามว่ามีเพื่อนไหมกำลังเดินอ่ะกำลังเรียบเรียงคำพูดอย่างเงี้ยเออแล้วแบบแล้วคือแบบนานมากเออกิ๊งก็แบบทำไมไม่ตอบกำลังนึกอยู่เออแล้วจนครูเขาบอกว่าอะไรสักอย่างเนี้ยมีเพื่อนไหมโหดีใจมากสะเทือนใจอย่างแรงน่าชอบนึกก่อนพูดอ่ะ
เฮ้ยมันก็ต้องนึกที่จะนึกให้เร็วหน่อยแต่แบบนานไงคือพูดสักก็เลยแบบว่ายังดีไงว่าแบบมีขาอะไรเงี้ยแบบพอไม่รู้ทำบุญไปปุ๊บเรื่องนี้ต้องพี่ว่ามันก็สะดวกมันก็ไม่ต้องว่าแล้วว่าแล้วว่าแบบเหนื่อยแบบรอก็เล่นเรียนตอนแบบอะไรก็แบบรอก็เล่นตลอดรอก็เล่นน้ำมีเสียงแล้วเล่นน้ำพี่ปั๊มนะเล่นน้ำกับพี่โบกี้ก็สนุกดีนะสนุกไหมพี่ว่ามันก็สนุกอ่ะคืออย่างที่บอกเวลาเราแยกกันพร้อมมันก็ดูเหมือนว่าเราอยู่คนละห้องอยู่คนละที่คนละทางเลยคนเขาก็ไม่เข้าใจแต่คือรู้ว่าถ้าเกิดพูดถึงเวลาคลาสเรียนแต่ละคลาสมันอยู่ด้วยกันอยู่แล้วอันนี้คือตัดไปเลยมันเหมือนมันต้องมาคิดแค่ว่าระหว่างเวลาเนี่ยระหว่างเวลาสามอันเนี้ยมันต้องทำยังไงบ้างต่างคนก็ต่างสับใช่ไงพี่แล้วคือมันคือแบบก็คือสรุปว่าทำก็ทำได้ซีเรียสแต่ก่อนนอนขอให้เจอกันคือที่คุณพูดหรือใครเขาพูดก็ตามก็คือเรื่องนี้แหละไม่แต่เรื่องแต่แค่เรื่องเจอกันมันจะไม่พัฒนาเรื่องแบบแต่รู้จักกันเขาต้องต่างแบบจะจัดการมีติ้งขึ้นมาระหว่างแต่ยังไม่แต่ยังไม่ถูกยังมันคือเฟกไปไงคืออย่างนั้นมันคือแบบมันเป็นหลักมันเป็นมานั่งฟิกก็แบบเอ้ยทำอย่างนี้ไม่ได้มันเป็นหลักการเกินไปบังเปลี่ยนตัวเองไม่ได้แน่นอนใช่เพราะว่ามันเป็นมาตั้งแต่เด็กแล้วอ่ะถึงทำไปอ่ะมันก็ดูแบบถึงทำไปก็ดูไม่ใช่อยู่ดีอ่ะอย่างเช่นทำไงเวลาท่านสมมติจะนอนให้เธอนอนด้วยกันดีกว่านี่หรอจะให้เป็นไงอ่ะอย่างซีเรียสเอาบอกว่าถ้านอนก็นอนไม่คือหนูก็คิดมากไปแล้วตอนนั้นที่แบบว่าแบบเฮ้ยมันเป็นความเป็นจริงไปแล้วเราหายไปแล้วก็หนูไม่ต้องคิดเนี่ยฟังเนี่ยคือมันเกินไปหรือเปล่าเราร้องไห้แล้วอ่ะสิ่งที่ทำได้คือแบบทำไม่ได้ทำได้ก็แค่มาเจอกันก่อนนอนจะเอาอย่างไรเรื่องเรื่องเองก็ทำอย่างถ้าแบบตอนเช้าตื่นมาพร้อมกันแล้วแบบการพร้อมกันได้ก็ทำได้ถ้าเขาทำได้ไงนี่ไงเจอกันแล้วก็เอาแก้มเสริมกันคิดว่าเฮ้ยตลกตลกไม่เอาเดี๋ยวมันปิดหน้าหรือว่าสรุปเลยเธอก่อนนอนตั้งแต่วิกนี้แบบก่อนนอนมันได้ไหมทุกคืนแต่ตอนเช้าเดี๋ยวหนูว่าแบบคิดพูดแล้วเอาดิเร็วเหรอพูดว่าเขาจะมาไล่ไปนอนไหมตอนนี้ใช่ไหมตอนนี้ยังไม่รู้อ่ะก็ต้องไปก็คือทุกทีที่แบบพอเราเสร็จอะไรกันปุ๊บก็จะถูกไล่ไปนอนโรคปะโรคปะเป็นบ้างโรคปะช่วงเขาเสร็จอะไรเราก็มาลงกันก่อนแล้วใครอยากไปซ้อมรวมตรงนี้ไม่ใช่รวมกันที่ห้องไว้เงี้ยรวมกันเพื่อก็เหมือนซ้อมไปแหละทุกที่เราแยกไปซ้อมคนเดียวใช่ป่ะลั่นเลยแล้วค่อยแบบเขาถึงมาแบบไปนอนใช่ป่ะวันนั้นเสร็จจากคลาสเรียนปุ๊บแล้วก็มารวมแล้วก็แบบซ้อมไปพี่ถ้าเกิดสมมติว่ามารวมกันอย่างเงี้ยแล้วลองคิดดูมันต้องเริ่มลองทีละคนใช่ป่ะแล้วมันจะมีคนเริ่มไหลเริ่มนอนเริ่มหลับแล้วมันก็จะเป็นเรื่องอีกอ่ะก็พยายามก็นี่ไงก็ถึงหมอทุกคนแบบช่วยดูแล้วคอมเมนต์แล้วช่วยกันคิดไงก็ต้องเปลี่ยนตรงนั้นไงมันก็แบบสิ่งที่ทำได้จริงๆแต่คือเวลาตรงนั้นมันก็ต้องยาวเลยนะจะเทิดฟูเราแบบทุกวันมา